สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับสุวัฒสั่งซักผ้าเปื้อนฝุ่นขาวแล้วท่านสุวัฒรู้ตัวว่าเพื่อนนายอัจฉริยะแกล้งฟ้องลุงเพราะอัจฉริยะพูดจะจัดอีกดอก2ดอกให้ลุงเสมอจะฟ้องย่าอาชิกับนางรำฐานฟอกเงินย่าอาชิเก็บเห็ดหน่อไม้ขายรำได้ 1-200 ไม่รู้หนังสือจะฟอกเงินเป็นหรือท่านสุวัฒเห็นอัจฉริยะทำแบบนี้กรมตำรวจจะเสียหายจึงต้องยุติคดีต่างๆโดยเร็วให้ผบก.ลงพื้นที่ลานพญานาคใช้โดรนบินวัดเขตทำกินว่ารุกป่าหรือไม่ขอบคุณท่านสุวัฒที่สางคดีตรงจุดเพราะผมเคยโพสต์เสมอว่าที่ทำกินป่าเสื่อมโทรมทางรัฐจัดให้ชาวบ้านไม่ใช่รุกเขตป่าสงวนอีกไม่กี่วันทราบว่ารุกป่าตัดกิ่งไม้หรือไม่เท่ากับยิงนัดเดียวจบทุกคดีที่นายอัจฉริยะฟ้องลุงพลดังนั้นยูทูบเบอร์ช่วยลุงตัดไม้ไม่ต้องกลัวใหญ่ไปโดรนมาช่วยทุกคนแล้วทุกคดีเล็กๆ เหมือนแกล้งโยนใส่ลุงหาความผิดไม่ได้ท่านผบ.ตร.สุวัฒคมทุกคดีที่ลุงถูกกระทำรวมทั้งรองนายกจะไม่กลั่นแกล้งคนอีสานที่ไม่ผิดให้ผิดเด็ดขาดจำไว้ไม่มีใครใหญ่เกิน3ท่านนี้หรอกสมมุติถ้ามีสอบสวนบ้างตำรวจส่วนกลางจะบินมาสอบที่กกตูมท่าน YouTube ไม่ใช่ตัวการแค่ช่วยลุงจึงไม่ต้องใช้เงินประกันตัวและที่ดินทำกินของลุงไม่ใช่ตัดไม้ในป่าห่วงห้ามทุกท่านที่กกอกทำใจให้สบายได้เพราะท่านสุวัฒกับนายกประยุทธ์ไม่แกล้งคนบริสุทธิ์ให้มีความผิดอย่าเขียนเสือให้วัวกลัวเลยอ่านเกมต้องอ่านสูงไปที่ผบ.ตร.นายกอัยการศาลไม่ใช่อ่านคนร้องสวัสดีครับวีระหลงสมบุญซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับของลุงพลนะครับและแฟนคลับของคุณวีระหลงสมบุญเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากมีดังนี้ครับคนแรกบอกว่าเจ้านิกกี้ขัดขวางการทำงานค่ะพยายามจู่โจมโดรนและพยายามลักพาโดรนไปเป็นของตัวเองดีที่แม่ผู้ใหญ่รู้ทันความคิดของนิกกี้จึงล่อให้นิกกี้ไปลงบ่อและนั่งเฝ้าจบข่าวบ้านกอกนักข่าววงนอกรายงานเอ็นดูนิกกี้และแม่ผู้ใหญ่เหลือเกินถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่คนพวกนี้จะหยุดทำร้ายคนอื่นสักทีนะจิตใจมันช่างเลวเหลือเกินขาดความเมตตากรุณามีแต่ความเห็นแก่ตัวสักแต่ว่าเป็นคนจิตใจร้ายยิ่งกว่าสัตว์ถัดมานะครับบอกว่าถ้าเป็นจริงตามนั้นอ่านแล้วสบายใจขอให้ทุกอย่างผลออกมาผ่านพ้นไปด้วยดีมารเยอะเกินฟ้องจังฟ้องได้ทุกเรื่องจบได้แล้วชาวบ้านเขาจะได้ทำมาหากินอย่างสงบสุขเสียทีจากทางรายการถามสุดซอยนะครับซึ่งสัมภาษณ์ทนายราชพลนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับลุงพลด้วยคำถามจากพิธีกรนะครับที่ได้สอบถามไปทางทนายราชพลมีดังนี้ครับอัจฉริยะโจมตีลุงพลทุกเรื่องเพราะอะไรครับทนายราชพลก็ตอบว่าผมก็ไม่อยากพูดอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะถ้าลุงพลไม่ผิดก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการอยากร้องอะไรก็ร้องไม่ซีเรียสผมไม่อยากพูดถึงคำถามถัดมาเรื่องพระพุทธชินราชล่าสุดกรมศิลปากรลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างทนายราชพลก็ตอบว่าคดีนี้ลุงพลทำผิดกฎหมายจริงอาจประดิษฐานไม่ถูกต้องแต่ไม่มีโทษปรับไม่มีโทษจำคุกก็อยู่ระหว่างหารือว่ากรมศิลป์จะชี้แจงยังไงจะให้ดำเนินการอย่างไรก็ว่ากันอีกทีหรือลุงพลทำหนังสือไปขออนุญาตแค่นี้ก็จบเลยคำถามถัดมาตัวแทนวัดเขาบอกเขาเป็นตัวแทนวัดจริงๆใช่ไหมทนายราชพลก็ตอบว่าทุกวันนี้วัดออกมาบอกแล้วโดยทางสายเลือด
ไม่ได้เป็นญาติคุณบอกเป็นตัวแทนอยู่ส่วนไหนของผังบริหารคำถามถัดมาเป็นหลานเจ้าอาวาสใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าก็เขาบอกไม่ได้เป็นญาติไงคำถามถัดมาออกมาในฐานะพุทธศาสสนิกชนใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าถ้าบอกอย่างนั้นตั้งแต่แรกก็คงไม่มีใครว่าแต่นี่บอกว่าเป็นตัวแทนวัดผมก็บอกในรายการแล้วว่าตัวแทนวัดต้องมีเอกสารชัดเจนไม่ใช่บอกเป็นตัวแทนแต่ไม่มีอะไรเลยจะเชื่อได้ยังไงคำถามถัดมาถ้าเขาไม่ใช่ตัวแทนและจะออกมาเดือดร้อนทำไมนะทนายรัชพลก็ตอบว่าก็ไม่รู้สิครับคำถามถัดมาเขาจงใจพูดเรื่องนี้ให้ค้านทนายรัชพลใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าเขาอยากออกทีวีหรือเปล่าแล้วก็หัวเราะนะครับคำถามถัดมาถามว่าเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าเคยเป็นแฟนกันพักหนึ่งเดือนเสร็จเขาก็บอกเป็นหลานเจ้าอาวาสแต่ผมไม่สนใจเป็นหรือไม่เป็นเพราะไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตผมเคยไปบ้านลุงพลกับผมครั้งหนึ่งวันที่ไม่มีพระพุทธชินราชคำถามถัดมาเรื่องที่ออกมาฉะกันสรุปเป็นเรื่องลุงพลหรือเรื่องส่วนตัวทนายรัชพลก็ตอบว่ามีคนด่าผมเยอะเรื่องส่วนตัวแต่ไม่เคยตอบโต้ด่าหลายเรื่องบรรยายเดี๋ยวไม่พอคำถามถัดมาไม่มีเรื่องส่วนตัวแน่ๆใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าไม่มีคุณบอกเป็นหลานเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนวัดวัดก็ออกหนังสือมาบอกเองว่าเกิดความเสียหายกับวัดและเจ้าอาวาสคำขอโทษสักคำวันนี้มีไหมผมยังไม่เห็นเลยนะคำถามถัดมาเคยคบกันมาเดือนกว่าปัจจุบันเลิกกันแล้วเลิกกันด้วยดีไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าต่างคนต่างไปผมไม่มีอะไรนะสำหรับผมมันจบแล้วผมไม่อยากอะไรกันอีกคำถามถัดมามีอะไรยังติดใจเขาไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าไม่มีครับก็จบกันไปทุกอย่างแล้วคำถามถัดมาไม่ได้เลิกเพราะเรื่องของลุงพลใช่ไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าไม่เกี่ยวกันครับคดีนี้ตั้งนานแล้วทำไมไม่เกลียดลุงพลตั้งแต่แรกถ้าคุณบอกว่าเกลียดวันนั้นผมก็ไม่พาไปจากทางรายการถามสุดซอยที่ได้ทำการสัมภาษณ์ทนายรัชพลเกี่ยวกับลุงพลนะครับซึ่งคำถามมีดังนี้กระแสตีกลับหนักมากสภาพจิตใจลุงพลเป็นยังไงบ้างทนายรัชพลก็ตอบว่าตอนนี้ลุงพลน่าจะสบายใจขึ้นมาบ้างครับ5ข้อหามันไม่ใช่มันไร้สาระคำถามถัดมาลุงพลเครียดไหมครับทนายรัชพลก็ตอบว่าเท่าที่เจอไปวังน้ำเขียวก็ดูสบายดีไม่น่าเครียดครับคำถามถัดมามีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณอัจฉริยะออกมาพูดเรื่องอาหารเสริมที่บอกว่ากินแล้วตาจะใสเห็นชัดเขากิน6วันแล้วตาฝ้าฟางเหมือนเดิมเขาบอกว่าจะเอาผิดลุงพลโฆษณาเกินจริงทนายรัชพลก็ตอบว่าไม่เกินจริงหรอกถ้ายามีส่วนผสมว่าสามารถบำรุงสายตาได้ก็ช่วยให้ตาเราดีขึ้นไม่ใช่หรือครับคำถามถัดมาตามกฎหมายไม่สามารถบอกได้ไหมครับว่ากินยาแล้วตาจะเห็นชัดคนมีปัญหาตากลับมาดีเหมือนเดิมใช่ไหมทนายรัชพลตอบว่าเขามีสิทธิ์ร้องทุกข์ว่าใครโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าแต่ตัวโฆษณาเขาต้องไปดูนะว่าเขาพูดถึงยาอะไรยาเม็ดนั้นหรือเปล่าคราวที่แล้วผลิตภัณฑ์ตัวก่อนเขาพูดถึงชาโดยทั่วๆไปไม่ได้ระบุยี่ห้ออะไรเลยคุณอัจฉริยะไม่ได้จบกฎหมายมาเวลาอ่านอะไรต้องพิจารณาอีกทีว่าเขารู้จริงหรือเปล่าแต่เราน่ะจบกฎหมายมาคำถามถัดมามองว่าอัจฉริยะจ้องเล่นงานลุงพลอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูว่ามีมูลหรือไม่ใช่หรือไม่ทนายรัชพลก็ตอบว่าคุณอัจฉริยะร้องอะไรก็เรื่องของเขาไม่ได้สนใจเรื่องบำรุงสายตาเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ถึงขั้นว่าโฆษณาเกินจริงแล้วคำว่าสายตาผมไม่เห็นดีเลยคำว่าดีเป็นนามธรรมไม่ดีของคุณอาจดีกับคนอื่นก็ได้คุณเอาอะไรมาตัดสินว่าดีหรือไม่ดีคำถามถัดมาคิดว่าเขาจะแค่พูดหรือฟ้องจริงทนายรัชพลก็บอกว่าก็แล้วแต่เขาเราห้ามเขาไม่ได้คำถามถัดมา
เขาบอกสัปดาห์หน้าจะยื่นเรื่องให้อย.ตรวจสอบเรื่องนี้จริงไหมทนายรัชพลก็ตอบว่าเชิญเลยครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็มีอย.อยู่แล้วซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ให้ค่าหรอกผมก็คุยกับเขาอยู่คำถามถัดมาล่าสุดลุงพลโพสต์เฟซบุ๊กเราไม่จำเป็นต้องถอยหลังชนฝาหมายถึงอะไรทนายรัชพลก็ตอบว่าลุงพลแกรับศึกมาเยอะเอาจริงก็ถึงขั้นถูกตั้งข้อหามาแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องสนอะไรผ่านช่วงที่หนักที่สุดมาแล้วผมว่าลุงพลมีภูมิอยู่แล้วต่อสู้อะไรได้อยู่แล้วคำถามถัดมาจะเล่นอีกฝ่ายกลับหรือเปล่าที่ไม่จำเป็นต้องสู้จนหลังชนฟ้าน่ะทนายรัชพลก็ตอบว่าก็เป็นไปได้อย่างที่เห็นทนายสมเกียรติก็ไปสภ.กกตูมไปแจ้งความอะไรของเขาน่าจะมีการดำเนินคดีอะไรหรือเปล่า